โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่องมาร์คนราธิปนะครับก็สำหรับเพื่อนๆที่ได้ดูคลิปนี้วันนี้น่าจะวันที่1มกราคมแล้วนะครับเย้ก็สำหรับวันนี้นะครับทุกคนก็ก่อนอื่นแฮปปี้นิวเยียร์สวัสดีปีใหม่เพื่อนๆทุกคนก่อนเลยแล้วกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่นะครับก็ปีนี้ขออวยพรให้เพื่อนๆทุกคนมีความสุขกันทุกคนทั่วหน้าขอให้คิดอะไรหวังอะไรหรือว่ามีเป้าหมายอะไรก็ขอให้ทำได้อย่างที่หวังอย่างที่ตั้งเป้าหมายกันทุกๆคนนะครับขออวยพรให้ทุกคนปีนี้มีความสุขกันมากๆนะครับก็ในคลิปนี้นะครับผมจะมาแจ้งข่าวดีให้กับเพื่อนๆทุกคนกันนะครับวันพรุ่งนี้ผมจะเปิดคอร์สสอนเทรดฟอเร็กซ์นะครับซึ่งเป็นคอร์สฟรีนะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากเรียนก็มาเรียนกันได้นะครับวันพรุ่งนี้นะก็เดี๋ยวผมจะสอนตั้งแต่6โมงเย็นนะครับเป็นไลฟ์สอนนะสอนตั้งแต่6โมงเย็นไปถึง3ทุ่มเลยนะครับก็สำหรับเนื้อหาที่ผมจะสอนนะครับผมจะสอนเทรดทั้งเทคนิคเชิงปริมาณเทคนิคเชิงคุณภาพแล้วก็สอนทั้งเรื่องของการ Money Management เลยนะครับสอนทั้ง3อย่างนี้เลยนะครับก็ถ้าพูดแบบนี้มันจะวิชาการไปหน่อยเนาะเอาเป็นว่าพูดแบบเข้าใจง่ายแล้วกันนะครับเทคนิคเชิงปริมาณก็คือเทคนิคที่มันมีตัวเลขมันมีคณิตศาสตร์มาเกี่ยวข้องนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวจะสอนให้นะครับวันพรุ่งนี้แล้วก็เทคนิคเชิงคุณภาพก็คือเทคนิคที่เราจะต้องตัดสินใจเองในการเข้าเทรดไม่มีตัวเลขอะไรมาเกี่ยวข้องเท่าไหร่ประมาณนี้นั่นเองนะครับอันนี้ก็คือเทคนิคเชิงคุณภาพนะครับพรุ่งนี้ก็จะสอนให้ด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของการ MM หรือว่าการ Money Management นะครับก็พรุ่งนี้ก็จะมีสอนให้ด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะเรียนนะครับเจอกันได้วันพรุ่งนี้นะครับบอกเลยว่าเนื้อหาเข้มข้นมากๆแน่นอนนะครับอย่างที่บอกไปนะครับก็พรุ่งนี้6โมงเย็นเป็นไลฟ์สอนในช่องของเรานะครับโอเคครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับก็มาแจ้งข่าวดีเท่านี้แล้วกันแล้วเจอกันในไลฟ์สอนวันพรุ่งนี้ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับผม